สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตวันนี้มาแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็นะคะเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาเล่นพิกอาคาดกับใบเตยนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะกองแรกนะคะ1 2 3นะคะก็เพื่อนๆหลับตานิ่งๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลือกมา1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะกองไหนดึงดูดใจดึงดูดสายตาก็ไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะโอเคค่ะน่าจะได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆแล้วนะคะเราก็จะไปเช็คกันนะคะว่าคำทำนายของเราเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1 นะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะวันนี้มาแต่เช้าเช้ามากเสียงไก่เสียงนกนะคะเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อนๆทุกๆท่านที่ยังอยู่กับใบเตยในทุกๆวันนะคะใครบังเอิญเลื่อนมาเจอนะคะยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามใบเตยนะคะไม่ได้ขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรับชมใบเตยในทุกๆวันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเข้ามาคอมให้กำลังใจไปเลยไปได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาในหัวข้อนี้ค่ะเพื่อนๆเร็วๆนี้ชีวิตจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะก่อนอื่นเราก็จะไปดูตัวตนคุณแล้วก็ไปดูเรื่องราวของคุณก่อนนะคะอาจจะเล่าถึงอดีตบ้างนะคะถึงจะรู้นะคะว่าชีวิตเราจะปลดล็อกเรื่องใดหรือใครอยากจะไกด์อะไรเราบ้างนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทำไทม์สแตมป์ให้ด้วยใครติดต่อใบเตยไม่ได้นะคะแอดไลน์ไม่เจอเพื่อนๆทักอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยตอบช้านิดนึงขออภัยด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวค่าครูไม่จำกัดตามสะดวกตามกำลังทรัพย์ของคุณนะคะเอาแบบไม่รีบมากนะคะเพื่อนๆถ้ารีบมากอาจจะไม่ทันใจสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะมาเช็คกันนิดนึงนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเล่าถึงอดีตนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นความเป็นมาเป็นไปของคุณเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะไปดูกันนะคะวันนี้ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของการปลดล็อกตัวเองนะคะจากอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมายังไงก็จะพูดไปอย่างนั้นเลยนะคะโอมเพียงมาดูพลังงานลูกเต๋าก่อนพลุค่ะดังพลุแตกเลยนะคะมีพี่กระต่ายนะคะง่วงนอนง่วงเก่งง่วงบ่อยซึมๆนะคะจักรยานโรบอทนะคะพี่ดาวตกแล้วก็วันเกิดนะคะใครที่เกิดเดือนนี้วันนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยมีความสุขมากมายนะคะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณง่วงบ่อยคุณใช้พลังงานเยอะก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะอยากมีการปรับระดับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันนิดนึงนะคะพิกคาร์ดนะคะไม่ใช่การดูส่วนตัวนะคะอาจจะมีดูแบบภาพรวมกว้างๆดูเฉพาะเจาะจงไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงแค่บางส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะเก็บเอาเฉพาะส่วนดีๆไปนะคะเพื่อนๆอะไรไม่ดีเพื่อนๆทิ้งไว้ตรงนี้หรือถ้ารู้สึกว่าจริตไม่ตรงกันฟังแล้วไม่สบายใจเลื่อนผ่านได้เลยใบเตยไม่ว่านะคะเราเลือกเสพได้นะคะในแต่ละวันเราอยากจะฟังอะไรเราอยากจะดูอะไรเราเลือกได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงเพื่อนๆที่เลือกเลข1กอง1เป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะมาแต่เช้ามากๆมาพร้อมกับกลิ่นของกาแฟที่หอมฉุยนะคะก็จะมาแบบร้อนๆนิดนึงนะคะได้คลิปแล้วก็ตัดสดๆร้อนๆเลยนะเจ้าคะเดี๋ยวเช็คการซับไพ่นานนิดนึงค่ะเพื่อน
ทุกๆครั้งที่มาดูดวงส่วนตัวหรือทุกๆครั้งที่เข้ามาเล่นพีกคาร์ดไปเดย์จะบอกเสมอว่าไม่ให้งมงายนะคะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะคุณจะสำเร็จได้ทุกๆอย่างมันจะเกิดขึ้นได้เพราะการลงมือทำและการปฏิบัตินะคะอู้ใบแรกออกมานะคะคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวค่อนข้างสันโดษเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะต้องการความยุติธรรมเป็นคนที่ยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ยุติธรรมตรงไปตรงมาถูกต้องมาก่อนถูกใจคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนรักสันโดษชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนาเก็บความรู้สึกค่ะทุกครั้งที่คุณคิดหรือรู้สึกอะไรคุณจะไม่ค่อยไปเล่าให้ใครฟังคุณอาจจะอยู่ในราศีตุลราศีเมษก็ได้นะคะหลักๆคือเห็นพลังงานธาตุลมนะคะและธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูใช่ไหมคะแล้วก็มีธาตุลมนะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะเหมือนสติสตังยังมาไม่ค่อยครบ แล้วก็ธาตุลมก็จะเป็นเมถุนตุลกุมนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมามีความลับเยอะนะคะเป็นคนที่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกจะเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวนะคะค่อนข้างที่จะมีเซฟโซนแล้วก็รักสันโดษนะคะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นนะคะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบเก็บพลังงานดีๆไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แบบดูภายนอกคือบุคลิกดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักทำงานหลายอย่างหลายทางถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะคุณจะคิดเสมอว่าโอเคเรื่องนี้มันโอเคไหมถูกต้องไหมนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรลึกซึ้งนะคะคิดเยอะนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกไม่ค่อยให้คนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะก็ออกแนวบ้างานไหมก็ว่าได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้บ้างานหรอกแต่ว่าคุณเต็มที่กับการทำงานก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของการทำงานดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูน่าเคารพนะคะดูน่าเลื่อมใสศรัทธาก็พูดก็ว่าได้นะคะเอ็มเบอร์เลอร์ออกมากับเพอร์วิดนะคุณนะเป็นคนรักสันโดษค่ะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะปลีกวิเวกนะคะไม่ค่อยเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายถ้าดูวุ่นวายคุณจะหลีกมาเลยนะคะจะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ค่อยสนใจเรื่องราวที่มันทำให้รู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วคุณก็เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยคุณอยู่ถูกที่นะวางตัวเป็นเลือกอยู่ในสถานการณ์ที่มันควรอยู่อะไรที่ไม่ควรคุณก็ไม่นะคะคุณปรับตัวเก่งคุณมีพลังงานของการบำบัดเยียวยารักษาปรับตัวเก่งนะคะค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งแล้วเป็นคนที่แบบรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลือกให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีกับคนน่ะคุณเลือกสถานการณ์คุณดูนะคะแล้วก็คุณมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งมีความแข็งนอกอ่อนนายคือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการสูงนะคะแล้วก็ปรับตัวเองค่อนข้างที่จะเก่งมีพลังงานในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาโอเคนะคะใจดีมีเมตตานะคะเห็นธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะธาตุน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกนะคะแต่หลักๆคือเห็นเด่นๆคือธาตุไฟก็จะมีพลังงานหน้าไพ่ที่มันใหญ่ๆเลยคือราศีสิงห์ราศีเมษแล้วก็ราศีตุลนะคะโอเคคุณค่อนข้างที่จะมีความลับเยอะนะคะก็อาจจะไม่ใช่ว่าความลับหรอกอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยอธิบายอะไรออกมาคือส่วนใหญ่จะคิดแล้วก็เก็บไว้คนเดียวนะคะไม่ค่อยไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่เป็นคนใจดีนะคะมีความมีน้ำใจกับคนอื่นนะก็ไม่ได้แบบว่าสันโดษถึงขั้นแบบว่าไม่คบใครเลยนะคะก็คบอยู่ก็มีความใจดีก็มีเพื่อนอยู่นะคะคุณก็เลือกคบเพื่อนเลือกคบคนนะคะค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวแล้วก็มีเซฟโซนสูงนะคะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเห็นคุณค่าแล้วก็เลือกยืนอยู่ในที่ที่มันเหมาะมันควรกับตัวเองคุณรู้สถานการณ์คุณรู้ว่าคุณรู้ว่าตัวคุณเองควรยืนอยู่ตรงไหนคุณรู้ว่าคุณควรใช้คำพูดนี้หรือควรเลือกใช้สถานการณ์นี้ทำตัวแบบนี้กับสถานการณ์นี้นะคะอาจจะฟังดูแบบว่าสับสนนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือตัวตนของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนเข้มแข็งไพ่เมเจอร์ไพ่ใบใหญ่ๆใบหลักๆขึ้นมาหลายใบเป็นคนที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะชอบการเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองเก็บความรู้สึกนะคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงว่า
คุณจะปลดล็อกเรื่องอะไรเร็วๆนี้เร็วๆนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะไปดูว่ามันจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะเสียงไก่เสียงนกเสียงธรรมชาติตอนเช้าค่ะขอให้เพื่อนๆรับเอาพลังงานดีๆนะคะมาส่งพลังงานบวกๆให้คุณนะคือไพ่ไม่หนักหน่วงมากกองแรกอ่ะก็เป็นทุกครั้งเลยที่ทำพีกาคาร์ดส่วนใหญ่จะไปหนักเด็ก2 อุ๊ยไปลุ้นกันเราไม่ไปพาดพิงถึงเด็ก2เนาะเราดูเด็กเราก่อนว่าเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะเร็วๆนี้นะคะชีวิตเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะโอเคนะคะไปดูกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆสับไพ่ช้าขออภัยเพื่อนๆด้วยแม็กเตย์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะในทุกๆวันมาอยากให้คุณได้รับเอาพลังงานดีๆไปนะคะอะไรไม่ดีทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเพื่อนๆสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จได้ก็คือการลงมือปฏิบัตินะคะปลดล็อกเรื่องอะไรคะใบแรกออกมาเป็น9ดาบ10ถ้วย3ไม้อู้ The Sun ก็ออกมามาดูกันนะคะเดวิลนะคะมี9ดาบมี10ถ้วยแล้วก็มี3ไม้แล้วก็มี The Sun มีเดวิลติดกับ The Sun ด้วยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะปลดล็อกเลยคือความคิดและทัศนคติของคุณนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีความคิดในแง่ลบเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดลบนะคะมีพลังงานลบๆในตัวสูงคุณเนี่ยก็จะปรับตรงนี้ได้นะคะเหมือนคุณจะเข้าใจนะคะในเรื่องของทัศนคติเนี่ย mindset นะคะเปลี่ยนแน่นอนนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนความเชื่อของคุณใหม่หรือคุณอาจจะมีการเรียนรู้หรือหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนความคิดความเชื่อใหม่นะคะแล้วศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1จะเกิดขึ้นนะคะเดวิลนะคะคุณเป็นคนที่ยึดติดหรือลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือยึดกับบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายๆลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายๆนะคะอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนก็ได้นะคะรักที่มันไม่เปิดเผยเป็นความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นอะไรที่มันมาเพื่อผลประโยชน์หรือเป็นความรักที่เขามีเจ้าของแล้วเขามาชอบเราหรือเรามีเจ้าของแล้วเขามาชอบเราก็ได้นะคะออกแนวเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนอ่ะคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของความรักและทัศนคตินะคะคุณจะเจอความรักที่เป็นความรักที่คู่ควรกับคุณนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับการปลดล็อกคือความรู้สึกความคิดนะคะคือสำคัญมากๆเลยความรู้สึกกับความคิดของคุณนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณคิดมากคิดเยอะนะคะคิดไม่ตกเป็นคนที่หลับยากเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่วุ่นวายกับความคิดของตัวเองนะคะคุณก็จะได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆไปดูต่อนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกเล็กแรกนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแน่นอนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับบางเรื่องนะคะอาจจะทำอะไรเดิมๆซ้ำๆยึดติดกับเรื่องเก่าๆนะคะเดวิลมันขึ้นมาเนาะก็คุณน่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ปลดล็อกตรงนี้ได้บางเรื่องที่มันยังติดค้างอยู่ในใจของคุณเป็นเรื่องในอดีตก็ได้หรือว่าคือบางทีอ่ะคุณจะจำเป็นคนที่จำนานนะคะค่อนข้างเจ็บแล้วจำแล้วก็จำนานบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่มันค้างคาใจคุณมานานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนี่ยแล้วคุณจะนึกถึงตลอดเนี่ยเหมือนกับคุณจะได้รับการปลดล็อกตรงนี้นะคะแล้วมันเป็นเดอะซันนะคุณเดอะซันติดกับเดวิลนะคะเราน่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของความคิดและทัศนคติใหม่นะคะเขาบอกว่าอะไรนะการให้อภัยเป็นการเปิดประตูให้ความรักเดินเข้ามานะคะ
ความรักคือการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองนะคะให้อภัยคนอื่นด้วยแล้วก็รักตัวเองด้วยส่องไม้ออกมา7 เหรียญThe High Princess อัศวินไม้แล้วก็3 ดาบติดกับเดวิลนะคะโอเคกรณีที่คุณเคยมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้ามีความเจ็บปวดเสียใจมีแผลจากความรักบาดเจ็บจากความรักมานะคะเป็นรักซ้อนสามเศร้าสี่เศร้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่มันติดค้างในใจคุณมาเรื่อยมาติดค้างในใจคุณเรื่อยมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันหนักหน่วงเจ็บปวดเสียใจคิดถึงนึกถึงแล้วก็เจ็บคิดถึงแล้วก็เศร้านะคะมันเป็นความคิดความเครียดที่มันเกิดขึ้นตลอดถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความลับที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะเรื่องเนี้ยคุณจะได้รับการปลดล็อกนะมันมีเดอะซันออกมาด้วยนะคะคุณอาจจะเคยมีแผลแหละแต่บาดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงนะคะคุณจะมีอาการทางใจที่ดีขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังในวันนี้เลข1กอง1ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็แสดงว่าเพื่อนๆนะคะเคยโดนเอาเปรียบมาก่อนนะคะเคยโดนขัดผลประโยชน์มาก่อนคือชีวิตจะเจอคู่แข่งตลอดเวลาถ้าในเรื่องของการทำงานก็มีเพื่อนร่วมงานหรือว่าอยู่ในสังคมที่คนแบบคิดไม่ซื่อกับคุณเยอะนะคะคิดไม่ซื่อหรือแบบเขาคือเขาจะเอารัดเอาเปรียบคุณตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็จะมีแบบเนี้ยนะคะแบบทำอะไรลับหลังทำอะไรไม่ดีตลอดนะคะชอบไปพูดจาทับถมให้ร้ายเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เลือกเลขหนึ่งกองหนึ่งกรณีที่แบบไม่ได้มาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตบางคนก็อาจจะเจอเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารักก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเจอการโดนหักหลังเอารัดเอาเปรียบนะคะแบบเราช่วยเขาด้วยใจแต่สุดท้ายเขาอ้าวทำงี้กับเราได้ไงอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะเจออย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องนี้มันจะได้รับการปลดปล่อยได้รับการปลดล็อกอย่างที่บอกกันให้อภัยคือการเปิดประตูให้ความสำเร็จให้สิ่งดีงามหลั่งไหลเข้ามานะคะเราให้อะไรออกไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะเราให้ความเกลียดชังออกไปสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือความเกลียดชังนะคะความหวาดระแวงถ้าเราให้ออกไปเราก็จะได้ความหวาดระแวงกลับมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินคนอื่นก็จะตัดสินเราณเวลานี้นะคะไม่ได้อยากจะให้คุณนะมองอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สิ่งดีๆออกไปสิ่งดีๆก็จะกลับมานะคะถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอสำหรับอะไรก็ตามสิ่งที่มันไม่มีค่าพอสำหรับเรามันก็จะหวนกลับมาหาเราครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราเชื่อว่าเรามีค่ามากพอเรามีค่ามากพอจักรวาลจะดึงดูดสิ่งที่มีค่ามากพอมาให้กับเราปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องนี้คุณจะได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วใบเตยเชื่อว่าวันนี้ที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปของใบเตยนะคะคุณจะมีความคิดดีๆแน่นอนนะคะมันเป็นความคิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของคุณก็ได้นะคะตัวคุณจะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับการเหมือนกับปล่อยจากพันธนาการที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะติดมากับคุณค่อนข้างที่จะนานนะทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะมันติดมากับคุณค่อนข้างนานเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่มันเก็บไว้ลึกๆข้างในแล้วมันเหมือนบางทีเหมือนเราจะลืมมันแล้วมันก็ยังลืมไม่สนิทก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักคุณก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตน่ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เราเคยให้ใจไว้ใจเขาอ่ะนะคะมันบางทีมันเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆแล้วคุณก็โอเคคุณก็ไม่ได้ไปเล่าไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่มันมาสะกิดใจคุณอยู่เสมอมันเป็นเรื่องที่แบบคุณจะต้องได้รับการปลดล็อกในเรื่องนี้นะคะก็อย่างเร็วน่าจะ3 เดือนนะคะเพื่อนๆได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องในอดีตที่มันเป็นปัญหาสำหรับคุณอะมันเป็นเรื่องที่คุณนึกถึงทีไรแล้วคุณก็แบบโอ้โหเสียความรู้สึกจังนะคะคิดแล้วมันก็แบบเจ็บใจจังอะไรเงี้ยนะคะโอเค
เดี๋ยวมาดูต่อนะคะอีก3ใบก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเราต้องเชื่อว่าเรามีค่ามากพอนะคะเรามีค่ามากพอจักรวาลก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่มีค่ามากพอมาให้กับเราจริงๆแล้วมันมี10ถ้วยนะคุณจะได้รับความรักที่อุดมสมบูรณ์รักที่คู่ควรกับคุณคุณเห็นไพ่แถว3มั้ยดีไหมคะดีเนอะดีมากด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังในวันนี้คุณได้รับการปลดล็อกเรื่องดีแน่นอนนะคะเรื่องไหนที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเริ่มต้นใหม่ค่ะ The Fool วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับเราในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่เข้มแข็งแกร่งสตรองนะคะมีความเข้มแข็งอ่ะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ9ถ้วย Judgment นะคะแล้วก็มี9เหรียญแล้วก็มี Emperor นะคะคุณจะได้รับคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปพูดดีได้ดีทำดีได้ดีคิดดีได้ดี Judgment ออกมาคุณทำอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ส่งพลังงานลบๆออกไปนะคะถ้าเรายังมองไม่เห็นข้อดีของคนคนนั้นนะคะก็อย่าไปมองข้อเสียของเขาอย่าไปขยายภาพเหมือนจุดเล็กๆนะคะจุดดำๆเล็กๆที่มันเกิดขึ้นบนเสื้อขาวของเราถ้าเราไม่ไปขยี้ไปบี้มันก็ไม่เห็นหรอกนะคะก็ถ้าเรามองไม่เห็นความดีความงามของเขาเลยก็อย่าไปมองความไม่ดีของเขาอย่าไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแค่แบบอยู่นิ่งๆนะคะเอาใจวางไว้ที่ตัวเองนะคะในเรื่องของอดีตอ่ะมันปลดปล่อยกันได้เราต้องให้อภัยก่อนนะคะเราถือไว้มันก็หนักเกินไปนะคะเราเกิดใหม่ในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นทุกวันอดีตนะคะเราทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะวางมันลงเรียนรู้แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้รับสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่มีค่ามากพอสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเล็กหนึ่งกองหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาเป็น9เหรียญ7เหรียญ7เหรียญหรือ8เหรียญ7เหรียญนะคะจากความขยันหมั่นเพียรของคุณในเรื่องของการเงินไม่ได้ไม่โฟกัสมากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบอยู่ว่ายิ่งคุณทำคุณก็ได้ในเรื่องของความรัก10ถ้วยออกมาคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะแบบไม่เจอหรอกรักที่มันคู่ควรรักที่เป็นครอบครัวรักที่จะอุดมสมบูรณ์ฉันจะไม่เจอหรอกไม่คิดอย่างนี้นะคะคุณมีแน่นอนรักที่ดีงามรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะคุณรอนิดนึงนะคนคนนั้นกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าคุณมาถามเรื่องการงานการเงินนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการเงินคุณได้รับการปลดล็อกแน่นอนนะคะจากความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรของคุณทำอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นบางคนถ้าถามเรื่องหนี้สินนะคะอีลุงตุงนางอยู่มันจะเคลียร์ได้ไหม Adjustment นะคะระบบโครงสร้างหนี้จะโดนปรับนะมันจะไม่หนักหน่วงเหมือนเดิมนะคะมันจะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วการเงินก็จะได้รับการคลี่คลายลงเรื่อยๆนะคะ Emperor นะคะคุณมีโอกาสเจอคนต่างที่ต่างถิ่นจากแดนไกลหรือว่าคนจากแดนไกลจะมาให้โชคให้ลาภคุณหรือคนจากแดนไกลนะคะจะมามอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ๆให้กับคุณนะคะคุณจะมีโชคจากคนทางไกลก็ได้นะคะสิ่งที่จะคุณจะได้รับการปลดล็อกในเร็วๆนี้ก็คือในเรื่องของความรู้สึกเรื่องในอดีตเรื่องไหนก็ตามที่คุณเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะความสัมพันธ์ความรักการโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งหลายคุณจะได้รับการปลดปล่อยเรื่องนี้และได้รับการปลดล็อกในเรื่องนี้ในเร็วๆวันนี้อย่างเร็วคือ1เดือนอย่างช้าคือ3เดือนค่ะโอเคนะคะไปดูต่อท้ายใบสรุปวันนี้จะไม่ได้พูดอะไรแบบละเอียดมากนะคะแต่สิ่งที่คุณจะปลดล็อกได้ก็คือเรื่องในอดีตของคุณนั่นแหละนะคะแหมใครเราไม่มีอดีตใช่มั้ยมีอดีตกับทุกคนนะคะโอเคใบนี้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะใบเตยจะพูดอย่างนี้ในเรื่องของจิตใจคุณนะคะในเรื่องของความคิดของคุณคุณป้อนข้อมูลอะไรคุณป้อนอะไรเข้าไปในสมองคุณนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะเราเก็บเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราคุณก็จะได้รับการเติบโตเป็นอะไรที่มันสวยงามคุณเห็นไหมมันแตกออกมาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปในแต่ละวันนะคะคุณป้อนอะไรเข้าไปนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอบคุณสำนึกรู้คุณนะคะสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกๆวันนะคะปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องในอดีตนะคะให้อภัยคนคนนั้นนะคะกรรมใครกรรมมันทำอะไรก็ย่อมได้รับผลกรรมของเขาไปนะคะ
ปลดปล่อยอดีตและให้อภัยกับบางเรื่องนะคะอะไรที่หนักเกินไปไม่ต้องแบกไว้อย่างที่บอกเราเกิดใหม่ในทุกๆวันเราทำอะไรอดีตไม่ได้แล้วเราแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของวันๆเรียนรู้นะคะแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนน่ารักเราทำได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจนะคะขอให้คุณได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยสิ่งที่จะมาเติมเต็มคุณขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามเจอกันไปในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับใบเตยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะมารอคอยรอคอใบเตยที่นี่นะคะมาเล่นพีคาคาในหัวข้อนี้ค่ะเร็วๆนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะก็มาเจอกับใบเตยนะคะใครที่เข้ามาด้วยความบังเอิญยังไม่ได้แบบกด Subscribe นะคะใบเตยขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ยังอยู่กับใบเตยในทุกๆวันทุกๆคลิปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะคะขอบคุณที่ทำ time stamp ให้ใบเตยด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กับใบเตยในทุกๆวันนะคะใครแอดไลน์ไม่เจอนะคะเพื่อนๆทักอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวค่าครูไม่จำกัดนะคะตามกำลังทรัพย์ตามสะดวกของคุณนะคะวันนี้มาแต่เช้ามากนะคะมาแต่เช้ามากพูดเลยมารับเอาพลังงานดีๆนะคะในทุกๆวันค่ะเรามาเจอกันทุกวันอยู่แล้วที่นี่ที่เดิมนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะทำอะไรหล่นเอ่ยมาเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะเมจิกเมจิกนะคะกำลังช่วงนี้กำลังอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีทำไมมีอารมณ์เศร้าด้วยคุณกำลังคอนโทรลกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่จัดการอารมณ์ตัวเองอยู่นะคะอาจจะมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆมีการศึกษาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนบุคลิกคุณเรื่องราวของคุณกันนิดนึงนะคะว่าคุณเป็นยังไงถ้าเห็นอดีตก็จะพูดถึงเรื่องของอดีตด้วยนะคะไปดูกันนะคะเพื่อนอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะเดอะฟูออกมากับ3ดาวออกมากับ4เหรียญโอเคไพ่พระขึ้นมาเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูสดใสร่าเริงนะคะบุคลิกภายนอกดูสดใสร่าเริงเฟรนลี่ขี้เล่นค่ะเป็นคนอารมณ์ดีเจ้าอารมณ์นะคะยิ้มแย้มสดใสเบิกบานแต่ข้างในเนี่ยใครจะรู้นะคะไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะอยู่ในราศีพฤกษ์ก็ได้ธาตุลมธาตุดินก็ได้นะคะธาตุลมก็จะมีอะไรคะเมถุนตุลกุมใช่ไหมคะธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูนะคะออกแนวที่ออกแนวธรรมะธรรมโมนะเป็นคนที่คิดดีทำดีนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในศีลในธรรมเหมือนกันนะคะข้างนอกสดใสข้างนอกสดใสละเริงแต่ข้างในจิตใจมันห่อเหี่ยวจังเลยนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะกลบอารมณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างที่จะมิดชิดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งในความคิดความรู้สึกตัวเองเยอะนะคะแต่บุคลิกภายนอกกับภายในของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันคุณไม่ค่อยให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดคุณรู้สึกยังไงคุณเศร้าอยู่คุณก็ฝืนยิ้มได้นะคะคุณเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนยังไงต่อฝืนยิ้มอ่ะคือข้างในแบบโอ้โหร้องไห้หนักหน่วงแต่ข้างนอกแบบอู้ยิ้มนะคะละเลงไม่เป็นอะไรเราเข้มแข็งอะไรเงี้ยนะคะโอ้ชีวิตคุณเจอปัญหาเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะแต่คุณก็อดทนน่ะคุณอดทนนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณก็แบบโอเคอดทนนะฉันจะต้องผ่านมันไปได้อะไรเงี้ยถูกต้องมาก่อนถูกใจค่อนข้างที่จะเอาธรรมะมาช่วยขัดเกลาบำบัดตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยเจอเหตุ
การที่เข้ามาทำให้สตันบ่อยๆนะคะเบรกหัวทิ่มพูดงี้นะคะบางเรื่องแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจอ่ะโดนเยอะนะคะเจ็บเยอะนะเรื่องราวต่างๆเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณค่อนข้างที่จะเยอะคุณก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะคุณให้เวลากับตัวเองคุณรู้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆคุณก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลใจไปคุณอาจจะอยู่ในธาตุราศีพฤกษ์ราศีตุลนะคะธาตุดินหลักๆเลยขึ้นมาเด่นๆธาตุน้ำก็มีแต่เห็นชัดๆคือดินนะคะลมดินแล้วก็มีไฟนะคะธาตุน้ำก็มีมาครบนะคะแต่พลังงานเด่นๆคือเป็นคนที่อดทนได้รอได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะข้างนอกสดใสร่าเริงแต่ข้างในค่อนข้างที่จะเจ็บปวดอาจจะเคยผิดหวังเสียใจจากคนก็ได้นะคะเสียใจง่ายๆกับคนรอบข้างนะคะชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเจอเหตุการณ์ที่มันแบบช็อกๆบ่อยๆนะคะเจอปัญหาเรื่อยๆแหละแต่ว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ไวเหมือนกันนะคะเป็นคนเก่งคนนึงอ่ะปรับตัวได้เร็วนะ3ดาบในที่นี้อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องหัวใจมาก่อนก็ได้มีบาดแผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รักซ้อนรักสามเศร้าหรือโดนหักหลังนะคะโดนเอารัดเอาเปรียบเจอคนไม่น่ารักเยอะเจอคู่แข่งเยอะในการใช้ชีวิตนะคะไปดูกันเร็วๆนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องอะไรคะไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจคุณอารมณ์ประมาณนี้ข้างนอกสดใสร่าเริงแต่ข้างในจิตใจมันห่อเหี่ยวนะคะไปดูกันเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรกันคะTemperance นะคะ4ไม้6ไม้ The World แล้วก็มีโอเค1ถ้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะเรามีพลังงานใบนี้คล้ายๆ The Star ไหม The Star กับ Temperance เนาะคล้ายๆเนาะใช่ไหม มีความสับสนแล้วไม่ได้ถามใครเนี่ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วคุณจะบำบัดเยียวยารักษาตัวเองจากอาการผิดหวังช้ำรักอกหักรักคุดหรืออาการโดนเมินหรืออาการเจ็บช้ำน้ำใจคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์มีความคือมีความเหมือนกับจัดการอารมณ์กับตัวเองได้นะคะจัดการอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานในการบำบัดเยียวยารักษาตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองตอนนี้คุณยืนอยู่ถูกที่อ่ะคุณไม่ไปยืนอยู่ที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรกับคุณแล้วนะคะคุณรู้ว่าโอเคตรงนี้ถ้ามันไม่เหมาะกับฉันก็จะหันหลังแล้วก็มาอยู่ในที่ของฉันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่ไปเตยเห็นคุณจะได้รับการปลดล็อกเรื่องของความรู้สึกนะคะแน่นอนเลยเด่นๆเด่นๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะเคยตั้งเป้าหมายไว้กับตัวเองอะว่าคุณจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นให้สำเร็จแล้วสิ่งที่จะได้รับการปลดล็อกมันก็จะจบบริบูรณ์เสร็จสิ้นนะคะคือเป็นภาวะเป็นวงจรที่มันจะสิ้นสุดลงอย่างบริบูรณ์จบลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางเรื่องที่แบบเคยคิดมานานว่าโอเคมันยังติดอยู่ในหัวติดอยู่ในใจมาโดยตลอดฉันตัดสินไม่ได้ฉันแบบปล่อยไม่ได้มูฟออนไม่ได้สักทีโอเควันนี้นะคะที่เข้ามาฟังคุณจะได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องในอดีตที่มันมูฟออนไม่ได้หรือเรื่องไหนที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจมาโดยตลอดหลักๆเลยนะคะคือเรื่องของความรู้สึกแล้วเรื่องของการงานนะคุณถ้าชีวิตคุณเจอปัญหาบ่อยๆในเรื่องของการงานนะคะคุณเข้ามาฟังในวันนี้นะคะภายใน1เดือน3เดือนคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของงานคุณทำอะไรคุณก็สำเร็จนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะปัญหาต่างๆอีรุงตุงนางเข้ามาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆทางจะจบวงจรนั้นลงนะคะวงจรนั้นจะจบลง
นะอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะแล้วก็คุณถ้าคุณแพลนว่าคุณอยากได้บ้านได้รถก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้บ้านได้รถได้สิ่งใหม่ๆได้ของถูกใจได้ของฝากได้อัญมณีได้ของมีค่านะคะ1ถ้วยนะเป็นของมีค่าเป็นหรือถ้าคุณมาถามว่าโอเครอคอยมาตลอดเนี่ยจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมก็มีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณไม่สบายอยู่คุณมาฟังในวันนี้คุณก็จะหายดีนะคุณจะมีแนวทางการรักษาใหม่ๆในเรื่องของจิตใจมันก็จะเบิกบานขึ้นนะคะจิตใจจะเบิกบานคุณจะยอมรับตัวเองนะคะการยอมรับตัวเองเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนะคะเปิดรับด้วยความเต็มใจค่ะเมื่อรู้ว่าอะไรที่เรายังไม่เก่งก็ยอมรับและพัฒนาขึ้นนะคะแต่เราไม่ต้องไปพิสูจน์ให้ใครเห็นนะคะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นก็พอนะคะยอมรับตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงขอบคุณปัญหาอุปสรรคสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็สำนึกรู้คุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะบางเหตุการณ์มันมากระตุ้นให้เราดึงเอาศักยภาพในตัวของเราออกมาใช้นะคะตอนนั้นมันอาจจะได้รับแรงกดดันมากๆมากๆมากๆจนรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราจะต้องเจอแบบนี้ทำไมเราจะต้องเจอคนแบบนี้ทำไมเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเราไม่เข้าใจเราเศร้าเราเสียใจว่าโอเคโลกนี้ไม่ยุติธรรมส่งคนใจร้ายมาหาเราเสมอนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้จากคนคนนั้นเรียนรู้จากสถานการณ์นั้นนะคะแล้วคุณจะได้รับการปลดล็อกนะคะคุณจะขอบคุณสถานการณ์นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยล่ะค่ะนะคุณจะรู้สึกว่าโอเคเราคุณจะเข้าใจว่าอ๋อที่เราเจอเหตุการณ์นั้นที่เราต้องแบบเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะที่เราแบบต้องมารอที่เราต้องเศร้าที่เราจะต้องแบบชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรคุณจะรู้นะคะ1ไม้10เหรียญ นะคะแล้วก็มีอัศวินถ้วย The Magician 4ถ้วยคุณจะได้รับในเรื่องของความมั่นคงการแต่งงานการมีครอบครัวการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวในอดีตได้นะคะอยู่ถูกที่ชีวิตมีค่าค่ะเพื่อนๆยืนอยู่ถูกที่ชีวิตก็มีค่าค่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะคะขยันหมั่นเพียรค่ะอุตส่าห์รุ่นเด็ก2ว่าจะไม่มี10ดาบนะคะเนี่ยคุณเจอมาเยอะคนใจร้ายนะคะเจ็บมาหนักหน่วงกับคนใจร้ายนะคะคุณเก่งคุณน่ารักนะคะคุณทำได้ทุกอย่างที่คุณตั้งใจไม่ว่าคุณจะเคยเจอคนทำอะไรลับหลังคุณติชินนินทาเอารัดเอาเปรียบนะคะแทงยับจนแบบพุนหมดละนะคะแต่คุณก็มีความอดทนนะคะความอดทนที่จะผ่านสถานการณ์นี้ผ่านคนแบบนี้ผ่านคนนิสัยแบบนี้ไปได้นะคะการเงินการทองคุณจะมั่นคงมากขึ้นเป็นปึกเป็นแผ่นชีวิตครอบครัวอุดมสมบูรณ์ถ้าคนแต่งงานแล้วมาฟังชีวิตครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นช่วงที่เข้าใจกันดีค่ะส่วนคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ศึกษาข้อมูลดีๆนิดนึงนะคะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจไปถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีโอกาสทำอะไรใหม่ๆมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนคุณอย่าลืมสำนึกรู้คุณทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจค่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมาจะเสียใจจะเจ็บปวดแค่ไหนจากคนนะคะไม่ได้อยากจะบอกว่าเราต้องปลดปล่อยอดีตแล้วก็ให้อภัยคนคนนั้นไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันนะคะเราถือว่ามันถ้าเราถือไว้มันก็หนักนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นในทุกๆวันได้ให้โอกาสตัวเองในทุกๆวันนะคะโอกาสมันเกิดขึ้นในทุกๆวันอดีตเราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วเราจะต้องวางมันลงเรียนรู้แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะอย่าจำไว้นะคะว่าเราควรค่ากับความรักควรค่ากับสิ่งที่ดีงามเรามีค่ามากพอที่จักรวาลจะดึงดูดเอาสิ่งที่มีค่ามากพอมาให้กับเรานะคะการเงินการทองความสำเร็จการงานความรักที่อุดมสมบูรณ์ความรักคอมมิตเมนท์ที่ดีถ้าคุณโดนเทอกหักเสียใจมาฟังในวันนี้คุณได้รับรักที่คู่ควรกับคุณแน่นอนเป็นความรักที่แบบต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับที่มันเหมือนกับมันมั่นคงมันปลอดภัยนะคะคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่คุณได้รักคุณจะใจเย็นคุณจะมีความสุขคุณจะเบิกบานนะถ้าคุณผิดหวังเสียใจมาฟังในวันนี้คุณจะมูฟออนสำเร็จนะคะลักษณะเดียวกันถ้าคุณเคยโดนเอารัดเอาเปรียบคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรัก
ุณโดนเอารัดเอาเปรียบโดนหักหลังโดนเทกลางอากาศโดนทำอะไรรับหลังไม่ดีนะคะตัวคุณเองก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้นะคะคนเหล่านี้จะค่อยๆสลายหายไปเลือนหายไปจากชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆการเงินการทองได้รับการปลดล็อกแน่นอนที่หลักๆเลยคือเรื่องของการเงินและการงานนะคะคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องนี้ค่ะเพื่อนๆไปดูไพ่ใบสรุปนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของความสว่างนะคะเพื่อนๆความสว่างบางเรื่องภาพที่มันเบลอๆมันมืดๆนะคะมันจะชัดเจนขึ้นมันจะสว่างขึ้นคุณจะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและคุณจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็ไม่มีอะไรมาทัดทานคุณได้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของความคิดคุณมีความสามารถคุณมีค่านะคะขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตขอให้คุณได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับคุณขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรเข้ามานะคะมาเจอกับใบเตยวันนี้นะคะเพื่อนๆเจอกันทุกวันที่นี่ที่เดิมนะคะมารอคอยรอคอยใบเตยที่นี่ค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่นะคะบังเอิญเลื่อนมาเจอเพิ่งเข้ามาฟังใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะจะได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ยังติดตามรับชมใบเตยในทุกๆวันทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณ Time Stamp ด้วยนะคะแอดไลน์ไม่เจอนะคะติดต่อใบเตยไม่ได้เพื่อนๆทักอินบ็อกซ์ในเพจนะใบเตยแปะไว้ใต้ description ข้างล่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาเล่นพีกาคาในหัวข้อนี้ค่ะเพื่อนๆสิ่งที่เร็วๆนี้ชีวิตจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะไปเช็คพลังงานลูกเต๋านะคะวันนี้ทำคลิปตอนเช้าเช้ามากนะคะเพื่อนๆทำแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะร้อนๆนะคะโอเคมาเช็คกันนิดนึงสายฟ้านะคะแล้วก็พระจันทร์หลับปุ๋ยมีรูปหัวใจด้วยแล้วก็มีพี่อะไรคะพี่มนุษย์ต่างดาวแล้วก็ชาร์จแล้วก็แว่นขยายนะคะโฟนเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะกำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าคะเพื่อนๆอินเลิฟอยู่ไหมคะถ้าไม่ได้อินเลิฟอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะ อาจจะกำลังรักตัวเองอยู่ก็ได้หลงรักตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูเรื่องราวของคุณกันนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างบุคลิกตัวตนคุณแล้วก็เรื่องราวของคุณเป็นยังไงคุณมีอดีตไหมคะอดีตคุณเป็นยังไงนะคะเราจะมาดูก่อนแล้วเราจะไปดูว่าสิ่งที่คุณจะปลดล็อกเป็นเรื่องอะไรนะคะดูพิกอาคานะคะเป็นการดูแบบพลังงานรวมๆนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะเจ้าคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะดูดวงส่วนตัวก็เหมือนกันไม่ต้องเชื่อใบเตยทั้งหมดค่ะใบเตยอยากให้คุณฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสิ่งที่คุณจะเลือกคือคุณเป็นคนเลือกเองทุกอย่างมันจะสำเร็จได้ด้วยการลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะจำไว้เสมอว่าเราเปลี่ยนชีวิตเราได้นะคะเราเปลี่ยนชีวิตเราได้แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักค่ะ คุณเป็นคนที่น่ารักคุณรักครอบครัวนะคะธาตุน้ำเด่นมากตั้งแต่ใบที่มันเป็นรูปทะเลสาบอะธาตุน้ำเด่นมากมีพรสวรรค์มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นคนอารมณ์ดีมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วเป็นคนน่ารักสดใสเฟรนลี่ขี้เล่นนะคะมีความเป็นเด็กในตัวเองมีพรสวรรค์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเจรจาพูดคุยนะคะแล้วก็มีสกิลมีทักษะค่อนข้างที่จะหลายด้านหลายทางถ้าน้ำเด่นๆนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเด่นมากคุณคือเด่นมากนะคะ3ใบเป็นธาตุน้ำแล้วคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีทักษะมีสกิลในการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจาคุณมีความสามารถที่จะไปเกลี้ยกล่อมหรือพูดให้คนอื่นเชื่อคุณได้คุณเป็นคนน่ารักสดใสเฟรนลี่ขี้เล่นคุณเป็นคนที่แบบมีพลังงานดีๆในตัวคุณสูงนะคุณเป็นคนที่มีความรักอยู่เปี่ยมล้นนะคะแล้วคุณก็จะดึงดูดเอาความรักที่คู่ควรควรค่ากับคุณเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะที่สำคัญคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะก็ไก่ลันตัวนะคะให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรักมากนะคะถ้ารักคือรักมากทุ่มเทมากพูดได้เลยนะคะว่าทุ่มเทมากเจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะอู้นะคะจะพูดว่ายังไงเนี่ยมันเด่นมากเลยธาตุน้ำเนี่ยเด่นมากเห็นคุณค่าของตัวเองมีความรักความเมตตาเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจเปี่ยมล้นน่ะทุกอณูนะคะคุณโอ้แปดดาบออกมาด้วยแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะธาตุลมก็มีนะคะธาตุไฟก็ขึ้นมาบ้างอาจจะอยู่ในราศีสิงห์ด้วยก็ได้นะคะธาตุไฟมีเมษนะคะเมษสิงห์ธนูเนาะแล้วก็ธาตุลมก็จะเป็นอะไรนะอ่ะอยู่ดีๆสตันไปแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าลมมาเพื่อนๆถ้าลมเมถุนตุลกุมโอ้ยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ชอบพัฒนาหรือว่าบางทีเรียนมาแล้วหรือว่าไปรู้คำตอบมาแล้วคุณก็เอาไปสอนคนอื่นได้อีกนะคะมีเหมือนครูบาอาจารย์อ่ะเป็นคนที่แบบชอบให้ความรู้คนอื่นด้วยแล้วก็ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองสันโดษนะคะแต่เป็นคนที่มีพลังงานของความสดใสน่ารักอยู่ในตัวเองคุณมีอดีตที่คุณยังไม่ได้รับการปลดปล่อยปลดล็อกนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็ไปติดตามกันต่อนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่คุณยังไม่ได้รับการปลดปล่อยคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้แล้วคุณเอาตัวเองไปผูกไว้ตรงนั้นเสมอนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณมากหรอกเพียงแค่ว่าคุณยังตัดไม่ขาดสักทีลืมไม่ได้สักทีอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ในอดีตนะคะที่เป็นความรักที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณรักมากคุณเจ็บมากคุณค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างมีผลกับคุณมากในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าข้างนอกอ่ะดูแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละสดใสร่าเริงมีความรักให้คนอื่นแต่ข้างในมันเหมือนมันมีความช้ำๆความบอบช้ำหรือบาดแผลอยู่ในใจลึกๆนะคะที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วคุณไม่ได้ให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะคุณเป็นคนสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวนะมีความรักความเมตตาเป็นคนอบอ้อมอารีใจดีมีความแข็งนอกอ่อนในมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะทำอะไรด้วยตัวเองนะยืนหยัดด้วยความมั่นใจมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจส่วนตัวสูงนะคะโอเคพลังงานประมาณนี้ขอพูดเร็วๆนิดนึงนะคะพูดเร็วก็จะพูดรัวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะให้อภัยไปเตยนะวันนี้ไปเตยมาทำคลิปเช้ามากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาแฟนะเจ้าคะราวๆนี้นะคะชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะไปดูกันก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้ไปดูกันว่ามีปัญหากับกล้องทุกวันนะคะให้อภัยไปเตยนะเจ้าคะไปเดินก็จะตั้งกล้องเอียงๆเบี้ยวๆอยู่บางทีนะมันไม่ได้ใส่แว่นตานะคะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะคะมาฟังเพื่อความบันเทิงค่ะคิดซะว่ามาฟังไปเดินเล่านิทานก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณก็โอเคเราเป็นนางเอกในเรื่องเราเป็นพระเอกในเรื่องนะคะเราจะต้องเจอกับพระเอกที่โอ้โหโอป้าอะไรอย่างงี้นะคะนางเอกที่แบบผูกสวยอะไรอย่างงี้นะคะคิดว่าเราเป็นพระเอกกับนางเอกของเรื่องนะคะวันนี้โอเคเร็วๆนี้ชีวิตเราจะปลดล็อกเรื่องไหนดีเรื่องเงินค่ะเพื่อนเงินนะคะ7เหรียญใบแรก มันร้ายกาจมากเลยนะ3ดาบกับ10ดาบเนี่ยออกมาทุกเด็ดทำไมล่ะคะ
ไม่ได้ไม่เข้าใจเลยค่ะ3 ดาบกับ10 ดาบเนี่ยมันร้ายกาจมากนะคะเรื่องหัวใจเหรอคะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการปลดปล่อยนะคะคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของการเงินนะคะคิงเหรียญขึ้นมาโอ้ดีงามดีงามนะคะแล้วถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของของหัวใจนะคะความสัมพันธ์นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าความขัดแย้งในความคิดของตัวเองนะคะคุณก็จะได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้ค่ะนะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะความรักที่มันเป็นรักที่มันไม่ชัดเจนเป็นความรักซ้อนรักสามเศร้าสี่เศร้าปัญหาหัวใจหรือว่ามันเพิ่งเจ็บมานะคะเห็นไหมแทงหัวใจซะยับขนาดนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะคะคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคุณให้โอกาสตัวเองนะคะคุณจะต้องปลดปล่อยอดีตและคุณจะต้องให้อภัยคนคนนั้นนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องแบกมันไว้อีกต่อไปนะคะคุณปลดปล่อยมันอะไรที่มันหนักเกินไปนะคะปล่อยมันเราเกิดใหม่ในทุกๆวันเราเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้บางเรื่องไม่น่ามันออกมา8 ดาบอ่ะคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายึดติดกับคนคนนี้อยู่มันอาจจะยังลืมไม่สนิทนะคะมันทุกครั้งที่มันนึกถึงมันก็เศร้าอะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปอย่างสวยงามนะคะอย่างดีงามนะคะไม่ต้องห่วงไปคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุณมีค่ามากพอที่จักรวาลนะคะจะส่งแล้วก็จะผลักนะคะสิ่งที่มันดีแล้วก็คู่ควรมาให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจจำไว้นะคะเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองนะคะคุณจะได้รับความรักความเมตตาความสวยงามโอกาสนะคะสิ่งต่างๆนะคะคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องกล้าตัดสินใจนะคะอะไรก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะมาทัดฐานคุณได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักหรือแม้แต่ร่างกายความเข้มแข็งความสตรองของคุณนะคะคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่วแน่ในเรื่องของการเงินดีขึ้นค่ะเป็นปึกแผ่นมีโอกาสร่ำรวยมั่นคงนะคะจากความขยันหมั่นเพียรจากการตั้งใจทำงานของคุณในเรื่องของความรักคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณจะต้องเปิดใจและให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยคนคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเงินขึ้นมาเป็นเม็ดๆอ่ะคุณสิ่งดีๆสิ่งที่ควรค่ามันได้รับอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยหายห่วงนะคุณจะได้รับการปลดล็อกแรกๆหลักๆเลยคือเรื่องของการเงินถ้าเคยมีปัญหาเรื่องของการเงินมาก่อนการเงินจะเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มันอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ที่มันอยู่ในบัญชีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น1 บาท2 บาท3 บาท5 บาท10 บาทขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำนึกรู้คุณนะคะแล้วคุณจะได้รับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นการขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนคุณรู้สึกว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะหลายอย่างหลายทางทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคุณได้รับการปลดล็อกแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะถ้าคุณโดนหักหลังคุณเจอคู่แข่งมาตลอดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณต้องแข่งกับคนนั้นคนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือการโดนหักหลังโดนเทโดนแบบคือโดนเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่น่ารักเจอคนที่ไม่น่ารักนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆเรื่องนี้คนเหล่านี้จะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะคุณจะเป็นคนที่แบบคุณจะไม่กลัวละนะคุณจะมีความเข้มแข็งคุณจะมีวัคซีนที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้เดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะโอเคเรามีแรงฮึดสู้ค่อนข้างสูงค่ะเพื่อนๆสบายใจสบายใจสบายใจนะคะวางใจวางใจวางใจคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่คุณร้องขอไปกับจักรวาลนะคุณจะได้รับการปลดล็อกอย่างแน่นอนเป็นเรื่องการงานการเงินเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องนะคะใบเตยจะพูดรัวนิดนึงนะคะวันนี้ พูดรัวนิดนึงนะคะเราให้สิ่งดีๆออกไปเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเขี้ยงออกไปนะคะเหมือนบูมเมอร์แรงมันก็จะกระเด็นกระดอนกลับมาในอะไรในสิ่งที่เราเคลื่อนออกไปนะความรู้สึกก็เหมือนกันจงเติมพลังงานบวกอยู่เสมอนะคะคิดบวกนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะความคิดในเชิงบวกจะสามารถสร้างความแตกต่างในคุณภาพชีวิตของคุณได้การสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของคุณมีผลต่อความสำเร็จในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันขาดคุณจะต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะเงินก็เหมือนกันอย่าคิดว่ามันจะไม่มีมันไม่พอมันจะพอหรออะไรเงี้ยไม่เอานะคะมันมีมากพอมันจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากพออย่างเหลือล้นคุณจะต้องมีความรู้สึกแบบโอเคเราแบบเราเก่งนะ
เรามีความสามารถที่จะแบบหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมใบเสร็จพวกบิลพวกสลิปเนี่ยเขียนเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจ่ายแล้วจ่ายแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วปาฏิหาริย์ในเรื่องของการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของเงินนะคะเงินขึ้นมาหลายใบมากนะเด็ก3จะมาในเรื่องของการเงินถ้าเคยโดนโกงโดนยืมเงินไปแล้วไม่คืนนะเรื่องนี้กรรมใครกรรมมันค่ะเขาทำอะไรกับคุณเขาก็ย่อมได้รับผลกรรมของเขาตัวคุณเองจะได้รับการปลดปล่อยปลดล็อกเรื่องนี้เรื่องเงินคือหลักๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะคะฝึกการคิดในเชิงบวกนะคะแล้วก็ให้คุณพูดกับตัวเองและผู้อื่นในเชิงบวกเช่นกันนะคะคือคำว่าไม่นี่คือตัดออกนะคะไม่สามารถอย่าไม่ได้อะไรเงี้ยตัดออกนะคะทำจิตใจของคุณให้เต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกในเชิงบวกมองหาสิ่งต่างๆในเชิงบวกค้นหาสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับคนอื่นๆหรือชีวิตของคุณจดจ่อกับสิ่งใดๆที่มันเป็นในลักษณะของเชิงบวกมากขึ้นเฉลิมฉลองแบ่งปันความสำเร็จของคุณกับคนอื่นบ้างจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะนะคะแล้วก็จิตใต้สำนึกของคุณมันจะเริ่มคุ้นเคยกับความสำเร็จมากขึ้นแล้วยิ้มค่ะยิ้มนะคะบางวันอาจจะเครียดนะคะแต่ให้ยิ้มกับตัวเองนะคะยิ้มจากก้นบึ้งก้นบึ้งของจิตใจของเรายิ้มง่ายๆนะคะในทุกๆวันแล้วก็ปล่อยให้อดีตอยู่แค่ในอดีตนะคะคุณอาจจะเคยคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่คุณรู้สึกกลัวหรือโกรธโมโหนะคะสิ่งเหล่านั้นถามว่ามันเป็นยังไงคะมันก็เป็นแค่อดีตคือปล่อยให้อดีตเป็นแค่อดีตค่ะอย่าเอาอดีตมาบั่นทอนอนาคตหรือปัจจุบันของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกเลข3กอง3คุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของการเงินความรู้สึกความรักนะคะเด่นๆเลยคือโฟกัสเรื่องเงินเลยตอนนี้นะคะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักวางลงก่อนนะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะถ้าผิดหวังเสียใจเข้ามาฟังเนี่ยโฟกัสที่เรื่องของการใช้ชีวิตก่อนคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คู่ควรจากจักรวาลนะคะโอเคพอประมาณค่ะเราไปดูไพ่ใบสรุปกันนะคะเพื่อนๆวันนี้พูดไม่รู้ว่าคุณจะปะติดปะต่อเรื่องได้ไหมนะคะด้วยความเร่งรีบเป็นลูกทะเลสาบอย่างที่บอกไปนะคะความนิ่งค่ะความนิ่งนะคะจะนำพามาซึ่งความสงบและความสงบจะนำพามาซึ่งพลังงานดีๆนะคะเพื่อนๆอยู่กับธรรมะชาร์จแบตตัวเองนะคะอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆน้ำทำบุญอยู่กับน้ำก็ได้นะคะจะทำให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะก็ไม่ได้ขออวยพรให้คุณโชคดีมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ